MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับสวัสดีนะครับคราวนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปเกี่ยวกับเรื่องหลักการทั่วๆไปของกฎหมายปกครองทั้งหมดนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับจะพูดถึงพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพระราชบัญญัติที่มีความสำคัญนะครับกับการกระทำทางปกครองอย่างหนึ่งนั่นก็คือส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติที่เรียกว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าวิปกครองนะครับพระราชบัญญัติสำคัญในเนื้อหาของกฎหมายปกครองในระดับของเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะพูดกันถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหนึ่งนะครับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครองนะครับนั่นก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยแตกต่างกันนะครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่ใช้กับหน่วยงานราชการหน่วยงานที่ใช้อำนาจทางปกครองเป็นหลักนะครับเนี่ยจะเป็นพระราชบัญญัติที่ใช้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานสำหรับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาคดีในศาลโดยเฉพาะในศาลปกครองนะครับเหมือนอย่างศาลยุติธรรมเรามีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในพระราชบัญญัติสองฉบับนี้จึงแตกต่างกันนะครับมีพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะออกได้ในข้อของกฎหมายปกครองนี่ก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะไปทับซ้อนอยู่กับในส่วนของกฎหมายละเมิดนะครับดังนั้นเข้าใจว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะครับผู้สอนหลักในเรื่องกฎหมายละเมิดก็ดีหรือกฎหมายปกครองก็ดีเนี่ยอาจจะพูดถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของทั้งสองส่วนเพราะว่าในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการกระทำทางแพ่งคือความรับผิดทางแพ่งในเรื่องละเมิดปกติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นความรับผิดในทางปกครองก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นพระราชบัญญัติหลักๆ3ฉบับในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือเรียกสั้นๆว่าวิปปกครองที่พูดกันไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะขอไปขอบเขตนิดหนึ่งนะครับบางส่วนเนี่ยจะข้ามๆไปเพราะว่าเราทบทวนเราเฉพาะส่วนที่สำคัญและอาจจะมีพูดถึงเนื้อหานะครับเนื้อหาของคำวินิจฉัยของศาลปกครองเองก็ดีนะครับหรือคำวินิจฉัยของพูดถึงเลยผมลืมไปอีกชุดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในเรื่องกฎหมายปกครองในระดับเนติบัณฑิตซึ่งข้อสอบเก่าๆที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการให้ชี้นะให้นักศึกษาเนี่ยชี้ว่าข้อเท็จจริงที่ให้มาในข้อสอบเนี่ยเป็นคดีปกครองหรือเป็นคดีแพ่งนะครับและอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับซึ่งในการวินิจฉัยอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักนั่นก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะครับซึ่งก็จะมีพระราชบัญญัติเฉพาะว่าด้วยคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็วิธีการส่งเรื่องนะครับของศาลต่างๆไปสู่คณะกรรมการซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปท่องจำในรายละเอียดของเนื้อหานะครับกระบวนการตามพระราชบัญญัติฉบับนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ในเนื้อหาของวิชานี้เวลาทำข้อสอบก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับการกระทำใดเป็นการก
ที่จะมีลักษณะเนื้อหาข้อพิพาทเนี่ยเป็นคดีปกครองและอยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับส่วนการกระทำไหนที่ไม่ใช่และอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในพระราชบัญญัติวิปกครองเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากหมวดต่างๆเนี่ยมีหมวดที่สำคัญก็คือหมวดที่2 3 4นะครับจากเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองล้วนๆนะครับในพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ในคำนิยามสัตว์ในมาตรา3ของพระราชบัญญัติวิปกครองจะมีคำนิยามศัพท์ที่สำคัญก็คือคำสั่งทางปกครองกับกฎนะครับหรืออาจจะเรียกว่ากฎทางปกครองนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของกฎเนี่ยจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้แต่ก็จะมีหลักการทั่วๆไปที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือจะทำให้เรารู้ว่าลักษณะการกระทำใดของทางปกครองเนี่ยจะเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับและเมื่อเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยผลตามกฎหมายปกครองมีว่าอย่างไรนะครับและการจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองของคำสั่งทางปกครองเนี่ยทำอย่างไรอันนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองมาตรา42นะครับการกระทำของฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราพูดกันไปบ้างแล้วนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของการกระทำของฝ่ายปกครองก็จะแยกออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือการกระทำทางปกครองกับการกระทำทั่วๆไปซึ่งการกระทำทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดความรับผิดขึ้นจะไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของความรับผิดทางปกครองเพราะเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายปกครองเนี่ยอาจจะเกิดความรับผิดซ้อนกันได้อยู่2นะครับ2ส่วนหรือ3ส่วนด้วยซ้ำไปนั่นก็คือความรับผิดทางอาญาความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางปกครองนะครับแม้ความรับผิดทางอาญาเป็นอย่างไรความรับผิดทางแพ่งเป็นอย่างไรเราก็จะต้องทราบนะครับเราเรียนมาจนถึงระดับนี้แล้วนะครับแม้หลักความรับผิดใน3ส่วนเนี่ยเราต้องทราบนะครับความรับผิดทางอาญาเป็นอย่างไรมีเนื้อหาทางกฎหมายไหนเป็นสำคัญความรับผิดทางแพ่งเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความรับผิดทางปกครองการกระทำทางปกครองแยกออกเป็นหลายๆส่วนอีกนะครับส่วนแรกก็คือปฏิบัติการทางปกครองอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกว่าการกระทำทางกายภาพนะการกระทำทางกายภาพก็คือใช้พละกำลังใช้เนื้อตัวร่างกายของเจ้าพนักงานเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างเช่นกฎหมายบางฉบับเนี่ยอาจจะให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจในการเข้าไปในอาคารเข้าไปตรวจสอบเอกสารนะครับเข้าไปรื้อถอนอาคารอย่างนี้เป็นต้นหรือเข้าไปตรวจโรงงานของฝ่ายเอกชนเป็นต้นนะครับการกระทำอย่างนี้เราถือว่าเป็นการปฏิบัติการทางปกครองอย่างหนึ่งซึ่งโดยหลักก็จะต้องมีกฎหมายแห่งด้านหน้าที่นะครับหรือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อให้มีการบังคับไปตามคำสั่งทางปกครองเป็นต้นอันนี้การกระทำทางปกครองต่อไปที่จะแบ่งนะครับอาจแบ่งออกได้เป็นการกระทำฝ่ายเดียวการกระทำสองฝ่ายนะการกระทำฝ่ายเดียวก็คือใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายเอกชนเนี่ยนะครับกระทำการใดๆโดยเจตนาฝ่ายเดียวนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือคำสั่งทางปกครองกับกฎทางปกครองส่วนการกระทำสองฝ่ายก็คือสัญญาทางปกครองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะมีการกระทำของฝ่ายปกครองได้ก็คือการวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งอันนี้เนี่ยคำนิยามศัพท์ของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นหลักการกระทำทางปกครองของฝ่ายปกครองบอกเลขมาตราผิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับคำนิยามศัพท์
ในพระราชบัญญัติวิปกครองจะอยู่ในมาตรา5นะครับซึ่งจำสลับกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองน่าจะอยู่ในมาตรา3ซึ่งบทนิยามศัพท์จะมีความสำคัญนะครับผมน่าจะได้บอกไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วว่าในการอ่านกฎหมายเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มากก็กฎหมายฉบับใดหรือแม้แต่ประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายหลัก4ฉบับเนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่านิยามศัพท์ทั้งสิ้นนะมันเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับนิยามศัพท์ให้เข้าใจมิฉะนั้นเราก็จะไปอ่านเนื้อหามาตราหลักๆในกฎหมายฉบับนั้นๆเนี่ยนะครับจะทำให้ความเข้าใจหรือการปรับบทกฎหมายเนี่ยผิดพลาดนะครับนั้นคำนิยามศัพท์อยู่ในมาตรา5นะครับซึ่งจะมีวินิจจะมีพูดถึงคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเอาไว้นะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องทราบอีกอย่างหนึ่งโดยหลักๆของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับนั่นก็คือข้อยกเว้นคือโดยหลักการเนี่ยพระราชบัญญัติวินิจปกครองถือว่าเป็นกฎหมายกลางคำว่ากฎหมายกลางก็คือถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าไว้นะครับจะต้องนำหลักการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปใช้กับการกระทำของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของคำสั่งทางปกครองทั้งสิ้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายพิเศษว่าไว้นะครับอย่างเช่นเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนะครับระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นถ้ามีกฎหมายเฉพาะก็ว่าไปตามกฎหมายเฉพาะแต่ถ้าไม่มีก็จะต้องกลับมาพิจารณาตามวิปกครองฉบับนี้นะครับและในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับจะไม่ใช้นะครับจะไม่ใช้กับ9กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา4นะครับนี้เราอาจจะต้องไปอ่านในรายละเอียดนะครับเพราะบางทีข้อสอบเนี่ยอาจจะชอบออกในเรื่องข้อยกเว้นนั้นถ้าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา4ใน9อนุเนี่ยนะครับหมายความว่าไม่ต้องพิจารณาตามวิปกครองนี้เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างการมาตรา4เนี่ยเขาบอกว่าพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะอะไรครับเพราะวงเล็บ1เนี่ยแยกถึงอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารซึ่งแยกออกไปจากการใช้อำนาจทางปกครองคราวที่แล้วเราได้พูดกันไปแล้วว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครเป็นฝ่ายปกครองซึ่งส่วนที่จะมีปัญหามากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นฝ่ายบริหารเพราะเขาจะมีหมวกอยู่2ใบหรือปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่2แนวทางแนวทางหนึ่งก็คือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารโดยแท้เช่นการกำหนดนโยบายอะไรต่างๆของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแต่ในบางขณะเขาอาจจะใช้อำนาจของฝ่ายปกครองนะเพราะฉะนั้นวงเล็บหนึ่งที่ยกเว้นไว้เนี่ยคือคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารนะครับส่วนวงเล็บสององค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนี่ก็คือองค์กรอิสระทั้งหลายเห็นไหมครับวงเล็บสี่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางสั่งอันนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะครับงั้นมาตราข้อยกเว้นเนี่ยเราก็จะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับในมาตรา4ของวินิจปกครองคำจำกัดความอันนี้ก็คือบทนิยามศัพท์ที่ผมพูดไปแล้วนั้นที่เราจะต้องเข้าใจก็คือคำสั่งทางปกครองกฎเจ้าหน้าที่แล้วก็คู่กรณีเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ข้ามไปนะครับคณะกรรมการเนี่ยคำสั่งทางปกครองในหมวดที่2นะครับคำสั่งทางปกครองเนี่ยด้านซ้ายมือที่มี8ประการนั้นนะครับก็จะเป็นกรณีขององค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการทำคำสั่งทางปกครองนะครับก็จะต้องมี2ฝ่ายคือฝ่ายเจ้าหน้าที่กับฝ่ายคู่กรณี
แต่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยจะไม่ได้มีการแสดงเจตนาอะไรคือเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเราถึงเรียกว่าการใช้อำนาจทางปกครองทำคำสั่งทางปกครองเนี่ยเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับแต่จะต้องมีสองฝ่ายแต่เป็นการใช้อำนาจเพียงฝ่ายเดียวนะครับเจ้าหน้าที่คู่กรณีนะครับขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนพิจารณาทางปกครองนะครับไม่ใช่การพิจารณาคดีนะครับคือกฎหมายปกครองเนี่ยเราต้องแยกแยะขั้นตอนให้ดีว่าชั้นไหนเป็นชั้นของคดีชั้นไหนเป็นชั้นของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อมีการยื่นคำร้องคำขอต่างๆต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าขั้นการพิจารณาทางปกครองก็จะมีอยู่2 ส่วนที่สำคัญคือขั้นตอนในการพิจารณาทางปกครองมีอย่างไรนะครับรูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครองมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเสร็จกระบวนการพิจารณาทางปกครองก็จะมีการออกคำสั่งนะครับดังนั้นผลของคำสั่งเนี่ยอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจผู้ที่จะต้องรับคำสั่งนะครับก็จะมีขั้นทบทวนคำสั่งทางปกครองเอาไว้ซึ่งการทบทวนคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบในการพิจารณานะครับคืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเพิกถอนคำสั่งทางปกครองแล้วก็ขอให้พิจารณาใหม่นะครับจะคล้ายๆกับการขอให้พิจารณาคดีใหม่และประการสุดท้ายก็คือการบังคับสั่งปกครองนะครับก็คือขั้นตอนการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้นนี่นำสไลด์เมื่อสักครู่มาเขียนให้เป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในมาตราต่างๆแต่เราจะไม่ตรงในรายละเอียดนะครับแต่เรื่องราวนี้เนี่ยพวกเราคงได้เรียนกันมาแล้วนะครับในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับเดี๋ยวจะนำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะเฉพาะจุดที่สำคัญต่อนี่กระบวนพิจารณานะครับคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้เป็นการกำหนดลักษณะคุณสมบัติของแต่ละฝ่ายนะครับฝ่ายที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยคือฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นเองคนที่จะมาดำเนินการเจ้าหน้าที่ที่จะมาดำเนินการพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งจะมีอยู่2หลักที่สำคัญนั่นก็คือต้องมีอำนาจเห็นไหมครับซึ่งเป็นไปตามหลักการสำคัญของหลักกฎหมายปกครองนั่นก็คือเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองเนี่ยจะกระทำการใดๆได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจเพราะนั้นใครก็ตามที่จะมาเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมีการกระทำทางปกครองหรือจะมีการพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับซึ่งอำนาจตามกฎหมายนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาอยู่3ประการคือเนื้อหาอันนี้เราจะต้องไปดูขอบเขตตามกฎหมายแต่ละฉบับที่ให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่พื้นที่บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยจะมีการแบ่งอำนาจออกไปตามเขตพื้นที่ซึ่งก็ได้แก่อะไรครับระบบราชการที่เราพูดกันไปแล้วในคราวที่แล้วคือราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นถูกไหมครับนั่นนอกจากมีอำนาจเหมือนกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูพื้นที่เช่นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ใช้เกินเขตพื้นที่ได้ไหมครับไม่ได้ถ้าเกินก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจใช่ไหมครับไม่ใช่การกระทำทางโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนความรับผิดจะเป็นความรับผิดทางการเงินเราก็ไปพิจารณากันต่อไปแต่ถ้าไม่เข้าข่ายตามนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีผลตามพระราชบัญญัติวิปกครองนี้ต่อไปในมาตราต่อไประยะเวลาอันนี้หมายความว่าไงระยะเวลาหมายความเรื่องของการดำรงตำแหน่งบางคนเนี่ยตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งของทางราชการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีวาระหรือมีการดำรงตำแหน่งอยู่ตามระยะเวลา
างทีอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งต่อไปคราวนี้พอเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ตำแหน่งอื่นจะกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมอย่างนี้ไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ก็คือระยะเวลาว่าการออกคำสั่งไว้เนี่ยออกคำสั่งในขณะที่ตัวเองดำรงตำแหน่งนั้นหรือไม่ในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่หรือไม่นะครับและผลของการกระทำเนี่ยมันยังอยู่ในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่หรือไม่เนี่ยถือประการที่สำคัญอีกหลักหนึ่งที่จะเป็นหลักการสำคัญของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือคนที่จะมาพิจารณากระทำพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยนะครับจะต้องมีความเป็นกลางซึ่งความเป็นกลางหลักความเป็นกลางเนี่ยจะบัญญัติอยู่ในมาตรา13 14 15 16นะครับ17นั่นก็หมายถึงว่าจะต้องไม่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีอคติจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับคู่กรณีและมาตราหลักที่จะใช้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีรายละเอียดกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไว้ละเอียดมากนั่นก็คือมาตรา13อนุมาตราที่สำคัญหรือที่เป็นข้อสังเกตที่แปลกกว่าปกติก็คือวงเล็บ2คุณสมบัติคนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่และกระทำการพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยจะต้องไม่เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีนะฉะนั้นลงไปถึงคู่มั่นนะตามปกติโดยทั่วไปเราจะเห็นว่ากฎหมายอื่นๆทั่วไปเนี่ยมักจะกำหนดแค่ว่าไม่เป็นคู่สมรสใช่ไหมครับอย่างนี้แต่เนี่ยลงไปถึงคู่มั่นนะครับนี่เป็นข้อสังเกตคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับสไลด์นี้เอามาพูดในรายละเอียดหรือเอาสไลด์ก่อนหน้านั้นมาเขียนในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับจะต้องพิจารณาว่าด้วยอำนาจหน้าที่ก็คือดูตามกฎหมายดูตามตำแหน่งนะครับที่ได้รับแต่งตั้งว่ามีผู้เรียก job description นั่นเองนะครับหรือการเขียนการกำหนดหน้าที่ตามตำแหน่งนะครับการพิจารณาอำนาจเนื้อหาพื้นที่ระยะเวลาต้องมีความเป็นกลางนะครับหลักของความเป็นกลางแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับหลักเรื่องความเป็นกลางเนี่ยจะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นนะครับเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะกระทำได้ข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา18นะครับที่ว่ากรณีจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อยกเว้นของความมีความหลักความเป็นกลางเนี่ยก็มีอยู่นะครับเป็นหลักการตามมาตรา18เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นหลักการที่ชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะนั่นถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าเรื่องกฎหมายปกครองเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญอยู่ในหลักการของกฎหมายปกครองก็คือหลักเรื่องประโยชน์สาธารณะนะครับถ้าการกระทำใดกระทำโดยชอบคือทำโดยมีอำนาจเขตพื้นที่ระยะเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแม้ต่อไปจะพ้นจากตำแหน่งนั้นการกระทำนั้นก็ชอบด้วยกฎหมายนะครับถึงกรณีสุดท้ายเนี่ยบอกว่ากรณีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยไม่กระทบการใดๆที่ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่โดยชอบการพิจารณาทางปกครองนะครับยกตัวอย่างเช่นในพระราชบัญญัติหลายฉบับเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีส่วนของการกระทำทางปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆถามว่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงหนึ่งหลักกฎหมายแพ่งบอกว่าเราจะใช้
กรรมสิทธิ์หรือเราจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เรามีกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ไปกระทบสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นนะแต่ในบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่รัฐเห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญที่จะต้องกำหนดขอบเขตหรือข้อจำกัดบางอย่างของประชาชนหรือเอกชนเนี่ยนะครับประชาชนก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในทรัพย์สินของตนได้อย่างไร้ขอบเขตนั้นเรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงหนึ่งถามว่าเราอยากจะสร้างอาคารบนที่ดินแปลงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็สร้างได้นะเพราะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารกำหนดเอาไว้สมมุติว่าในกอเป็นเจ้าของที่ดินและต้องการจะก่อสร้างอาคารนะครับก็จะต้องยื่นคำขอพร้อมแบบเนี่ยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจนั้นขั้นตอนคือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอก่อสร้างอาคารเนี่ยถือว่าเริ่มกระบวนการพิจารณาทางปกครองแล้วนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่รับคำร้องขอของนายกรเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าอนุสมควรอนุญาตหรือจะไม่อนุญาตหรือจะอนุญาตแบบมีเงื่อนไขดังนั้นกระบวนการในการพิจารณาทางปกครองตรงนี้ก่อนที่จะในท้ายที่สุดว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับขั้นตอนระหว่างตรงนี้ในวิปกครองเขาบอกว่าให้ใช้หลักการไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงคำว่าหลักการไต่สวนก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่คู่กรณียื่นเอกสารหรือบอกกล่าวแก่เจ้าหน้าที่เท่านั้นแม้ในขั้นตอนการยื่นขอก่อสร้างอาคารเนี่ยในกอยื่นคำขอเข้ามาอาจจะมีในขอยื่นคำคัดค้านเข้ามานะครับทั้งในกอและในขอถือว่าเป็นคู่กรณีเพราะมีส่วนได้เสียกับการพิจารณาทางปกครองกรณีนี้นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องรับฟังแต่เฉพาะเอกสารถ้อยคำของทั้งในกอและในขอเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่อาจจะใช้ดุลพินิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเองเช่นอาจจะออกไปดูสถานที่ตั้งที่จะก่อสร้างอาคารนั้นหรือเรียกบุคคลอื่นๆมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับมีหน้าที่ผู้กรณีก็มีหน้าที่ที่ต้องมีความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยนะครับนั่นอันนี้เป็นหลักการในการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อการพิจารณาทางปกครองการให้สิทธิ์โต้แย้งนะครับที่ผมขอข้ามไปเดี๋ยวเราจะไปสรุปว่าโดยหลักแล้วเอกชนเนี่ยมีสิทธิอย่างไรบ้างตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่สำคัญเนี่ยนะครับเมื่อกระบวนพิจารณาทางปกครองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนที่จะออกคำสั่งทางปกครองนะครับแบบของคำสั่งทางปกครองมีอะไรบ้างครับมีอยู่3แบบนะครับแบบที่มากที่สุดนั่นก็คือคำสั่งทางปกครองในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรนะครับคำสั่งทางปกครองอีกรูปแบบหนึ่งคือคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นวาจาเป็นคำพูดนะครับตัวอย่างที่มักจะยกกันที่เห็นชัดๆก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ควบคุมจราจรนะครับมักจะออกคำสั่งเช่นสั่งให้หยุดนะครับก็คือพูดนะโดยใช้อำนาจตามกฎหมายคำสั่งทางปกครองรูปแบบอื่นเช่นอะไรครับสัญลักษณ์ไฟเช่นไฟจราจรสัญลักษณ์ธงเราคงเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาขึ้นเครื่องบินหรือเวลาเรือจะออกนะครับก็อาจจะมีสัญญาณธงต่างๆสัญญาณนกหวีเป็นต้นนี่ก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองรูปแบบอื่นนั้นคำสั่งทางปกครองในส่วนที่มากที่สุดเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นหนังสือนะครับกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้ว่าควรจะต้องระบุรายการอะไรบ้างนะครับและการแจ้งคำสั่งทางปกครอง
จ้งอย่างไรมีผลเมื่อใดนะครับนั้นคำสั่งทางปกครองเนี่ยมีผลทันทีเมื่อได้แจ้งนะครับตรงนี้สังเกตนะครับว่าไม่ได้ว่ามีผลเมื่ออ่านนะครับมีผลเมื่อได้แจ้งและมีการแจ้งแล้วโดยชอบนะครับแจ้งอย่างไรนี่ครับอาจจะมีหลายรูปแบบซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่เราคุ้นเคยกันตามวิแพ่งนะครับจะมีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากนักข้อยกเว้นเหล่านี้เราไปอ่านเองนะครับผมจะขอข้ามไปอย่างเช่นสไลด์เนี่ยแต่ว่าคำสั่งที่ไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ในคำสั่งเนี่ยนะครับคือในชั้นนี้ที่ผมข้ามไปเนี่ยเพราะส่วนใหญ่จะไม่ออกในรายละเอียดแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราดูตัวอย่างข้อสอบของระดับเนติบัณฑิตย้อนหลังไปสัก 5-6 ปีหรือภายใน10ปีเนี่ยนะครับมักจะออกในหลักการใหญ่ๆให้เราวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อเท็จจริงตามคำถามเนี่ยเป็นข้อพิพาททางปกครองหรือเป็นข้อพิพาททางแพ่งนะครับแล้วอยู่ในอำนาจของศาลใดนะครับเพราะในรายละเอียดอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีออกแต่เราก็ควรที่จะรู้ไว้เพราะไม่แน่ใช่ไหมครับเพราะข้อสอบในการชี้นั้นอาจจะอยากเปลี่ยนแนวนะครับมาออกวิปกครองซึ่งเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยผมจะเอาตัวอย่างคำวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นของศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาลที่เกี่ยวกับวิปกครองเนี่ยก็มีน่าสนใจหลายฉบับนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในคราวหน้านี่เป็นสิทธิของเอกชนหรือประชาชนตามพระราชบัญญัติวิปกครองนะครับคือสิทธิที่จะรับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเป็นกลางบางครั้งเนี่ยเรารู้หลักการเหล่านี้เราจะคิดถึงรายละเอียดทางกฎหมายได้นะครับสิทธิในการมีที่ปรึกษาหรือผู้ทำการแทนแม้ในการยื่นคำร้องคำขอต่างๆหรือในการพิจารณาทางปกครองเช่นการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยสามารถที่จะให้ที่ปรึกษาหรือผู้ทำการแทนไปทำแทนได้นะครับสิทธิในการได้รับคำแนะนำหรือแจ้งสิทธิต่างๆเช่นสิทธิในการที่จะขออุทธรณ์คำสั่งสิทธิที่จะขอให้มีการพิจารณาใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะต้องแจ้งสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยสมบูรณ์นี่ก็คือโดยเปิดเผยรอบด้านนะครับสิทธิรับทราบข้อเท็จจริงนะครับสิทธิในการขอดูเอกสารนะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเร็วสิทธิที่จะได้รับทราบเหตุผลของการวินิจฉัยสั่งการและก็สิทธิที่ได้รับแจ้งวิธีการโต้แย้งนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้คราวนี้เรามาดูหลักเกณฑ์นะครับโดยสรุปพระราชบัญญัติวิปกครองเนี่ยนะครับจะมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญของเรื่องคำสั่งทางปกครองไว้นะครับว่ามีลักษณะอย่างไรโดยหลักกฎหมายนะครับข้อยกเว้นของการอุทธรณ์คำสั่งนะครับในการอุทธรณ์คำสั่งเนี่ย
จะมีข้อยกเว้นตามวิปกครองอยู่การอุทธรณ์คำสั่งตามปกตินะครับมันจะต้องมีการคือการที่จะไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองนะครับไม่ใช่อยู่พอมีคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิคู่กรณีแล้วเนี่ยคู่กรณีจะนำไปฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้ทันทีไม่ได้โดยเงื่อนไขของวิปกครองเนี่ยนะครับบอกว่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนชั้นหนึ่งนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่านะคือตุลาการศาลปกครองเนี่ยมักจะพูดว่าศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยจริงๆแล้วมีสถานะถ้าจะเทียบก็คือศาลอุทธรณ์เพราะมันจะต้องผ่านกระบวนการชั้นพิจารณาของฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองมาก่อนแล้วชั้นหนึ่งนั่นก็คือจะต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งมาก่อนแล้วก็ดูว่าจะมีการเพิกถอนคำสั่งหรือว่ายืนยันคำสั่งเดิมนะครับแล้วถึงจะมีการฟ้องคดีได้แต่มีอยู่2กรณีที่เป็นข้อยกเว้นคือคำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรีเนื่องจากไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าที่จะพิจารณาอุทธรณ์ได้อันนี้หมายถึงในระดับกระทรวงนะครับประการที่2คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆที่มีอำนาจทางปกครองนะครับอย่างเช่นอะไรครับองค์กรอิสระต่างๆกสทช.อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นกรณีอย่างเนี้ยนะครับคณะกรรมการต่างๆเหล่านี้เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจทางปกครองโดยเฉพาะและไม่อยู่ในระบบสายการบังคับบัญชาคำสั่งของคณะกรรมการเหล่านี้จึงเป็นที่สุดไม่มีองค์กรใดที่สูงกว่าจะพิจารณาได้งั้นคำสั่งทางปกครองของข้อยกเว้น2ประการนี้ก็คือสามารถนำคดีไปฟ้องยังศาลปกครองได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการอุทธรณ์ก่อนคราวนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับโดยหลักกฎหมายปกครองเนี่ยบอกว่ามีองค์ประกอบซึ่งเป็นสาระสำคัญอยู่5ประการนะครับประการที่1จะต้องเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่นี้เราต้องตอบนิดนึงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับประการที่2เป็นการใช้อำนาจรัฐประการที่3เป็นการกำหนดสภาพทางกฎหมายประการที่4เกิดผลเฉพาะกรณีประการที่5มีผลออกสู่ภายนอกโดยตรงการนี้เรามาดูกรณีแรกเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตามมาตราวิปกครองเนี่ยนะครับให้คำนิยามศัพท์ของเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่าหมายความว่าบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตามนั้นคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเอกชนก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับมอบอำนาจทางปกครองจากรัฐนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่803/2547นะครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคือในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับจะมีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการอิสลามนะครับซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าให้มีคณะกรรมการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยกี่ชุดและที่ไหนบ้างซึ่งโดยหลักกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับ
จะมีประจำอยู่ทุกจังหวัดข้อพิพาทในคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับคนที่มาเป็นผู้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองเนี่ยนะครับพ้นจากตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดนะครับก็เลยคนที่ถูกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็เลยมาฟ้องศาลปกครองนะครับถามว่ากรณีอย่างเนี้ยการกระทำที่คำสั่งให้พ้นตำแหน่งอิหม่ามเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่พวกเราว่าเป็นไหมครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านะครับคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดเนี่ยเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนามิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองจริงๆถามว่ามันเป็นการปกครองไหมนะครับมันเป็นกิจการทางศาสนาก็จริงแต่มันเป็นเกี่ยวกับการปกครองทางด้านศาสนามันไม่ใช่การปกครองในส่วนของทางโลกนั้นวิปกครองเนี่ยจะใช้กับเฉพาะการกระทำที่เป็นการกระทำทางปกครองในทางโลกหรือของรัฐเท่านั้นทางศาสนาไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดก็เลยเห็นว่าไม่ใช่การดำเนินกิจการทางปกครองในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับในเรื่องต่อไปนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่683/2547แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ได้ไต่สวนมาเนี่ยนะครับมันข้อถูกฟ้องว่ามีการกระทำมันเป็นการกลั่นแกล้งมีการพูดจาเหยียดหยามกับผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับศาลปกครองบอกว่าการกลั่นแกล้งการพูดจาเหยียดหยามเนี่ยเป็นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการกระทำอันเป็นเหตุส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมายคดีจึงไม่ใช่เป็นการกระทำทางปกครองในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเมื่อสักครู่ศาสนาอิสลามนะครับเคยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธขึ้นไปสู่การพิจารณาคดีของศาลปกครองด้วยคือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่1/2545และที่4/2545นะครับเป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505เพราะฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการใดที่จะถือว่าเป็นการกระทำทางปกครองเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าการกระทำของบุคคลคนนั้นหรือคณะบุคคลกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่นะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือคณะบุคคลที่ดำเนินการตามศาสนาอื่นเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติวิปกครองนะครับคราวนี้มาดูคำสั่งปี46นะครับคำสั่งที่1/2546กรณีประธานกรรมการมารยาททนายความมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหาว่าทนายความประพฤติผิดมารยาททนายความเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่เป็นไหมครับสภาทนายความเนี่ยคราวที่เราพูดกันไปว่าส่วนใหญ่องค์กรทางวิชาชีพเราถือว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนโดยตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ในบางกรณีที่เขาดำเนินการเนี่ยอาจถือว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เพราะ
เป็นการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมายมาเช่นการออกใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตใช่ไหมครับเช่นสภาทนายความเนี่ยมีคำสั่งให้ออกใบอนุญาตว่าความนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตว่าความเหล่านี้เป็นคำสั่งทางปกครองไหมครับเป็นเพราะแม้จะเป็นองค์กรทางเอกชนแต่เป็นการกระทำตามที่ได้รับมอบหมายมาและส่วนใหญ่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรวิชาชีพนั้นๆอย่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสภาทนายความเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติทนายความนะครับซึ่งคดีมารยาทเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยการสอบสวนคดีมารยาททนายความพ.ศ.2535ซึ่งข้อบังคับนี้ก็เป็นการออกตามอำนาจที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติทนายความเพราะฉะนั้นสภาทนายความจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในคดีมารยาทนะครับซึ่งเป็นคดีที่ไม่ใช่ว่าด้วยการออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตว่าความเนี่ยแต่เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความก็ถือว่าเป็นกรณีที่อาจจะเกิดการกระทำที่เราเรียกว่าคำสั่งทางปกครองได้ในกรณีนี้เป็นเรื่องของคำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหาว่ากระทำผิดมารยาททนายความนะครับคราวนี้ดูข้อสังเกตองค์ประกอบประการที่2ที่ว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจรัฐอันนี้ผมขอต่อนิดนึงว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐในทางปกครองด้วยนะครับที่เคยมีปัญหาขึ้นไปนะครับเคยมีผู้พิพากษาถูกฟ้องอย่างศาลปกครองนะครับแต่เป็นฟ้องเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับเราจะถือว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่นะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่137/2545นะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าศาลยุติธรรมไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจปกครองหรือดำเนินการทางปกครองและผู้พิพากษาไม่อยู่ในความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาทางคดีและแยกอำนาจพิจารณาคดีระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองออกเป็นสัดส่วนต่างหากจากกันนะครับดังนั้นการกระทำใดๆที่เป็นการใช้อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ถือว่าเป็นการกระทำทางหรือไม่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองเช่นเรื่องอะไรครับมีการขอยื่นคำขอเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลศาลไต่สวนแล้วก็มีคำสั่งยกคำร้องคำสั่งยกคำร้องนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนะครับหรือการมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทอะไรออกมานะครับก็ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองเพราะคือทุกคนอาจจะตอบได้ว่าการกระทำอย่างนี้ฟ้องศาลปกครองไม่ได้แต่ถามว่าเหตุผลนะครับเราก็จะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าที่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองเพราะศาลใช้อำนาจไม่ใช่เป็นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจทางปกครองนะครับและอีกประการหนึ่งอาจจะเข้าข้อยกเว้น9กรณีที่เราพูดกันไปใช่ไหมครับคือการพิจารณาและพิพากษาคดีไม่ถือว่าอยู่ใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิปกครองมันจะนำหลักการเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งทางปกครองมาใช้กับกรณีอย่างนี้ไม่นับการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการนะครับสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเป็นคำสั่งทางปกครองไหมครับเป็นไหมเราดูมาตรา4วิปกครองนะครับอยู่ในวงเล็บ8การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครองกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันนี้เป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยเรานึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นลำดับแรกครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะวิอาญาเนี่ยกำหนดขั้นตอนต่างๆในการดำเนินคดีอาญาไว้หมดใช่ไหมครับ
ตั้งแต่การแจ้งความร้องทุกข์ใช่ไหมครับการสอบสวนการฟ้องคดีการพิจารณาพิพากษานอกจากนั้นในระหว่างเนี่ยอาจจะมีอะไรครับสั่งให้พนักงานคุมประพฤติรายงานข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวของผู้กระทำความผิดเข้ามาถ้าพนักงานคุมประพฤตินั้นไปสั่งการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการก็ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองเข้าใจว่าเรื่องนี้เคยออกข้อสอบของเราไปแล้วนะครับแต่อาจจะหลายปีมาแล้วนะครับคราวนี้เรื่องต่อไปในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งออกเป็นคณะกรรมาธิการชุดต่างๆนะในชั้นรัฐสภาเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมาธิการอยู่กี่ประเภทครับเรานักกฎหมายเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้บ้างนะครับคณะกรรมาธิการในรัฐสภาเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมครับคือกรรมาธิการสามัญกับกรรมาธิการวิสามัญเพราะฉะนั้นสามัญเนี่ยก็คือมีอยู่ประจำเขาจะมีแบ่งออกเป็นคณะต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับคณะกรรมาธิการต่างประเทศคณะกรรมาธิการว่าด้วยผมอาจจะจำชื่อที่ถูกต้องไม่ได้นะครับแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยก็มีอยู่คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสามัญคือมีอยู่ประจำแล้วในจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันว่าท่านไหนจะไปอยู่กรรมาธิการสามัญชุดไหนและใครเป็นประธานรองประธานต่างๆคราวนี้กรรมาธิการวิสามัญเกิดขึ้นในชั้นไหนครับเกิดขึ้นในชั้นพิจารณาร่างกฎหมายนะครับและอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายชุดนั้นฉบับนั้นๆเป็นพิเศษอย่างนี้ก็มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะคราวนี้มีการกระทำของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็เป็นปัญหานะครับก็มีการนำคดีเนี่ยไปฟ้องยังศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดบอกว่านะครับอันนี้เป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่334/2545คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์การที่ทำหน้าที่ของฝ่ายการเมืองไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามความในมาตรา3อันนี้มาตรา3ของพระราชบัญญัติแต่งตั้งศาลปกครองนะครับเราไปอ่านรายละเอียดมติของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองรัฐวิสาหกิจนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมครับเป็นไหมเป็นตามคำนิยามศัพท์ของทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและก็พระราชบัญญัติวิปกครองเนี่ยแต่สองพระราชบัญญัตินี้ให้คำนิยามศัพท์ที่ต่างกันนะครับสำหรับรัฐวิสาหกิจเราสังเกตให้ดีในพระราชบัญญัติวิปกครองเนี่ยนะครับเขาไม่มีข้อจำกัดใดๆว่ารัฐวิสาหกิจเขาใช้คำว่ารัฐวิสาหกิจเฉยๆแต่คราวที่แล้วเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติเกิดขึ้นโดยพระกฤษฎีกาเกิดขึ้นโดยกฎกระทรวงเกิดขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติเกิดขึ้นโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
พราะรัฐวิสาหกิจตามวิปกครองเนี่ยไม่ได้จำกัดอะไรไว้นะครับแต่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยจำกัดไว้2ประเภทคือเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานะครับเนี่ยตรงนี้สังเกตดีมีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจคือธนาคารออมสินธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสินพ.ศ. 2489มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองแต่การดำเนินกิจการของธนาคารตามลักษณะของการประกอบธุรกิจเยี่ยมธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่เป็นการกระทำทางปกครองนั้นความยากขององค์กรประเภทอย่างนี้นั่นก็คือการกระทำภายในองค์กรเนี่ยจะต้องแยกว่าการกระทำใดเป็นการกระทำทางปกครองหรือการกระทำใดไม่ใช่เพราะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นธนาคารที่เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแน่ๆแต่การประกอบธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นการประกอบธุรกิจในเชิงของทางการพาณิชย์ทางการค้านะครับการลงทุนจึงไม่ใช่การกระทำทางปกครองแต่ส่วนที่จะเป็นการกระทำทางปกครองเนี่ยนั่นก็คือคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆอาจจะมีการถูกนำไปฟ้องอย่างศาลปกครองได้นะครับดังนั้นอันนี้เราจะต้องแยกแยะให้ดีแพทยสภาอันนี้ก็เช่นเดียวกับสภาทนายความที่กล่าวไปแล้วนะครับมีอำนาจในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อบังคับแพทยสภาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและใช้อำนาจของรัฐในทางปกครองนะครับถ้าการกระทำเหล่านี้ไปกระทบใครก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองลักษณะประการต่อไปของคำสั่งทางปกครองนะครับเป็นการกำหนดสภาพทางกฎหมายสภาพทางกฎหมายนั่นก็คือจะต้องมีลักษณะอะไรครับเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลนะครับหรือการกระทำก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กันขึ้นนะครับระหว่างผู้ออกคำสั่งกับผู้รับคำสั่งคำสั่งทางปกครองนี่แตกต่างเดี๋ยวเราพูดเป็นประการต่อไปนะครับที่จะแตกต่างจากกฎแต่อันนี้กฎก็ยังมีลักษณะเดียวกันคือเป็นการกำหนดสภาพหรือมีผลทางกฎหมายนั่นเองนะครับมันข้อสังเกตตรงนี้นะครับว่าถ้าการกระทำของฝ่ายปกครองใดมิได้เป็นการก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นเช่นการให้ข้อมูลข่าวสารการให้คำแนะนำการอธิบายให้เกิดความเข้าใจการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำทางปกครองไหมเป็นการออกคำสั่งทางปกครองไหมครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครองเท่านั้นเองแต่โดยตัวของเขาเองเนี่ยไม่ใช่การกระทำทางปกครองและไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนะครับเช่นในกเนี่ยยื่นคำขอก่อสร้างอาคารขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตโดยมีเงื่อนไขเช่นอาจจะปรับแบบนะครับในตัวคำสั่งเนี่ยก็บอกว่าอนุญาตโดยให้ก่อสร้างเพียง5ชั้นและจะต้องกำหนดทางหนีไฟจะต้องกำหนดอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้เป็นคำสั่งทางปกครองเพราะเป็นคำสั่งที่มีผลกระทบต่อในกอโดยตรงนะครับคือไม่ได้ทั้งหมดตามที่ขอแม้ก็ก่อให้เกิด อะไรครับหน้าที่แก่ในกอหรือได้ทั้งสิทธิหน้าที่สิทธิก็คือมีสิทธิที่จะก่อสร้างอาคารมีหน้าที่ก็คือจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามคำสั่งทางปกครองสมมติว่าในกรได้รับคำสั่งแล้วเนี่ยไม่เข้าใจ
ก็กลับมาที่หน่วยงานในขอซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาอธิบายให้เข้าใจเกิดการอธิบายนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแทนที่จะเข้าใจถูกมีการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะไปเกิดผลกระทบอะไรกับผู้ขอใบอนุญาตถามว่าการที่ให้คำแนะนำคำอธิบายตรงเนี้ยของนายขอเป็นคำสั่งทางปกครองไหมไม่ใช่เพราะไม่ได้ก่อนิติสัมพันธ์อะไรขึ้นใหม่ระหว่างนายกกับนายขอนะครับแม้นั้นนี้จะไม่ใช่เราดูตัวอย่างคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่355/2547หนังสือปฏิเสธการทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทเมื่อพิจารณาจากสาระของหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุที่ไม่อาจทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารพิพาทได้เท่านั้นมิได้เป็นคำสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดในเรื่องเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พอเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าผลที่ตามมาคืออะไรครับการนับระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับเพราะการฟ้องคดีเนี่ยจะต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเช่นนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งอย่างเนี้ยการที่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่คำสั่งเนี่ยแสดงว่าระยะเวลาไม่ได้เริ่มต้นนับจากตรงนี้แต่จะต้องไปดูว่าคำสั่งทางปกครองตัวจริงอยู่ตรงไหนและเขาได้รับกันตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตเพียงแต่ตัดมาเฉพาะประเด็นให้เห็นว่าโดยการกระทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทำทางปกครองหรือไม่ใช่การกระทำทางปกครองในสิ่งที่เราเรียกว่าคำสั่งทางปกครองหรือไม่นะครับประการต่อไปหนังสือภายในหน่วยงานหรือความเห็นภายในหน่วยงานเราพูดกันมาแล้วว่าตรงนี้เป็นคำสั่งทางปกครองไหมครับไม่ใช่เพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบประการที่5นั่นก็คือยังไม่มีผลออกสู่ภายนอกองค์กรนะครับมาดูคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้นะครับ243/2547หนังสือพิพาทเป็นหนังสือภายในที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับบัญชาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการชี้แจงการได้มาซึ่งที่ดินของกรมชลประทานให้ผู้ฟ้องคดีทราบเท่านั้นจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือภายในที่อธิบายข้อเท็จจริงให้กระจ่างชัดขึ้นคราวนี้ลักษณะประการต่อไปนะที่ว่าเกิดผลเฉพาะกรณีองค์ประกอบข้อเนี่ยทำให้คำสั่งทางปกครองแตกต่างจากกฎทางปกครองกฎทางปกครองจะต้องไม่มีการระบุเฉพาะแต่จะเป็นระเบียบข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์อะไรที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปแต่คำสั่งทางปกครองเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกรณีก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองทั้งสิ้นนะครับมีข้อสังเกตคือบางครั้งเนี่ยนะครับคำสั่งทางปกครองเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่คำสั่งนั้นอาจจะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลนั้นก็ได้ก็ยังถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับเช่นคำสั่งทางปกครองใช้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบนทางเดินตรงท่าพระจันทร์อย่างนี้เป็นต้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้ใช้บังคับกับใครอย่างกลางนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับเราดูตัวอย่างนะครับมีประกาศของกระทรวงศึกษาฉบับหนึ่งนะครับ
ออกมากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีประกาศออกมาว่าเขตพื้นที่ที่เขตการพื้นที่การศึกษาที่เท่าไหร่ตามประกาศกระทรวงนะครับคราวนี้การประกาศเขตพื้นที่เนี่ยพอเป็นพื้นที่ปั๊บมันจะข้ามพื้นที่กันได้ไหมครับคราวนี้ตรงรอยต่อเขตพื้นที่เนี่ยอาจจะมีประชาชนที่แหมจะใกล้กับเขตพื้นที่นี้มากกว่าพอเขตพื้นที่นี้ไม่รวมถึงตรงที่ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับคือทำให้เขาต้องเดินทางไปไกลในเขตพื้นที่ที่ตัวเองสังกัดนะครับเขาก็บอกว่าเขาถูกกระทบแต่ถามว่าประกาศที่ออกกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่เป็นไหมครับมุ่งกระทบหรือมุ่งใช้กับบุคคลใดโดยเฉพาะไหมครับไม่ใช่นะครับเขาประกาศเป็นการทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นศาลปกครองสูงสุดนะครับวินิจฉัยไว้ในคำสั่งที่551/2547บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับได้ออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางประกาศดังกล่าวนั้นไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงมีลักษณะที่เป็นกฎตามความหมายในมาตรา3ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองแต่แม้จะไม่ใช่คำสั่งทางปกครองเป็นเพียงกฎอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลปกครองไหมครับอยู่นะครับเพียงแต่มันอาจจะให้ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับอันนี้ตัดมาเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับเพื่อให้เห็นขององค์ประกอบข้อ4ที่ว่าการกระทำใดที่จะเป็นคำสั่งทางปกครองได้เนี่ยจะต้องมีผลเฉพาะกรณีนะครับคราวนี้ดูต่อไปนะครับคำสั่งที่352/2546คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเรื่องกำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประกาศฉบับนี้จึงมีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะประกาศดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองข้อบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดให้รถเดินทางเดียวและการใช้ทางเดินรถสำหรับรถบางประเภทในถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครข้อบังคับดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับกับทุกๆคนเป็นการทั่วไปมีสถานะเป็นกฎไม่ใช่คำสั่งทางปกครองการนี้ดูองค์ประกอบประการต่อไปนะครับที่บอกว่ามีผลออกสู่ภายนอกโดยตรงนะครับแม้นหลักการอันนี้เนี่ยทำให้การกระทำใดๆก็ตามที่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการหรือขั้นตอนของการเตรียมพิจารณาทางปกครองนะครับถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการภายในองค์กรนะครับยังไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่สมบูรณ์นะครับนั้นจะถือว่าเกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยยังไม่ได้นะครับต้องรอจนกว่าจะมีการออกคำสั่งทางปกครองออกมาเพราะอะไรครับเพราะในขั้นตอนเสนอความเห็นหรือพิจารณาเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองอาจจะไม่ดำเนินการตามความเห็นที่เสนอมาก็ได้นะครับเพียงแต่เป็นเอกสารหรือเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่ใช้ประกอบในการพิจารณาสั่งการตั้งนะครับคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่เพื่อได้ข้อเท็จจริงในการที่ผู้มีอำนาจจะวินิจฉัยหรือดำเนินการทางวินัยต่อไปยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองคำสั่งMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com การที่หน่วยงานทางปกครองมีคำสั่งย้ายเพื่อหมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงานโดยไม่ทำให้ระดับตำแหน่งหรืออันดับเงินเดือนของผู้ถูกย้ายลดลงเป็นคำสั่งทางปกครองไหมครับไม่เป็นนะครับเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเขานะครับไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองคำสั่งย้ายบุคลากรถือเป็นมาตรการภายในของฝ่ายบริหารที่มีกฎหมายหรือระเบียบให้อำนาจผู้บังคับบัญชากระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดแม้จะได้รับความเดือดร้อนเป็นส่วนตัวบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของคำสั่งทางปกครองนะครับที่มีองค์ประกอบ5ประการตามที่เราได้พูดกันไปขอดูสไลด์นี้หน่อยนะครับเนี่ยครับสไลด์ที่บอกข้อยกเว้นนะครับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นรัฐสภาจะมีคำสั่งเกี่ยวกับการประชุมอย่างไรนะครับการประชุมของคำว่ารัฐสภานี้เราเข้าใจนะครับว่าหมายรวมถึงทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับคณะรัฐมนตรีนะครับการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับวิปกครององค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับข้อยกเว้นนี้อยู่ในมาตรา4นะครับของวิปกครองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายการพิจารณาพิพากษาของศาลการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศราชการทหารนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาองค์การทางศาสนานะครับองค์การทางศาสนาที่เราพูดกันไปทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นนะครับจะไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้บังคับของวิปกครองนี้หรือแปลความอีกอย่างนึงก็คือการกระทำของข้อยกเว้นในบรรดาข้อยกเว้นหลักเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการกระทำทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับอันนี้เราจะดูในรายละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งไหมครับผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องทางปกครองนะครับก็คือหลักการที่เราพูดกันไปแล้วผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องทางปกครองหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าคู่กรณีนะครับข้อสังเกตในการใช้ถ้อยคำนะครับเวลาที่เราทำข้อสอบหรือตอบข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองเนี่ยนะครับเราพยายามใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องนะครับคือโอเคแล้วครับว่ากรรมการผู้ตรวจเนี่ยอาจจะไม่หักคะแนนในจุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับแต่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้อะไรครับเราอาจจะได้คะแนนเพิ่มคือไม่หักแต่อาจจะเพิ่มนึกออกไหมครับคือได้ในเชิงบวกนะบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมตรวจผ่านมาโดยตลอดนะครับบางครั้งเราไปใช้จำเลยอย่างเงี้ยใช้โจทย์ในข้อที่ตอบกฎหมายปกครองเนี่ยแสดงถึงความที่เราไม่มีความละเอียดรอบคอบซึ่งมันจำเป็นต้องมีในหมู่นักกฎหมายโดยเพราะต่อไปเนี่ยเรา
เราต่อไปจะเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับเราก็จะต้องสร้างลักษณะอย่างนี้ให้เคยชินว่าเราจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะครับในกฎหมายแพ่งเราอาจจะใช้คำว่าอะไรครับผู้มีส่วนได้เสียใช่ไหมครับ อะไรครับคู่ความอย่างนี้แต่ในเรื่องของกฎหมายปกครองเนี่ยเขาพยายามใช้ถ้อยคำให้เห็นว่ามันแตกต่างกันเพราะคำว่าโจทย์ไม่มีคำว่าจำเลยไม่มีมีแต่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีนะครับในชั้นพิจารณาทางปกครองนะครับเขาก็จะใช้คำว่าคู่กรณีนะครับไม่ได้ใช้คำว่าอะไรครับคู่ความอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับซึ่งคู่กรณีเนี่ยจะหมายความกว้างมากเลยนะครับไม่ได้แค่แบบหลักกฎหมายแพ่งหรือวิทย์แพ่งนะครับอย่างใครจะเข้ามาเป็นผู้เข้ามาเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นคู่กรณีได้เนี่ยนะครับมีกว้างขวางมากนะอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคู่กรณีโดยตรงคือใครครับผู้ยื่นคำขอผู้ยื่นคำคัดค้านว่าไม่ควรออกใบอนุญาตให้แก่นายกนอกจากนั้นแล้วแม้จะไม่ใช่ผู้ที่ยื่นคำขอคำคัดค้านเข้ามานะครับแต่อาจจะมีบุคคลอื่นๆที่อาจจะมีผลกระทบคือคนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นอาจจะถึงเป็นคู่กรณีได้ถ้าผลของคำสั่งทางปกครองนั้นออกมาแล้วเนี่ยไปกระทบถึงบุคคลเหล่านั้นผลคืออะไรครับถ้าใครก็ตามที่อยู่ในข่ายของการเป็นคู่กรณีเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับแจ้งผลของคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ครบซึ่งวิธีการแจ้งของเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกกันไปว่ามีทั้งการประกาศใช่ไหมครับนั่นแหละคือวิธีการหนึ่งที่บางครั้งอาจจะไม่รู้ว่าคือใครและจะส่งไปโดยเฉพาะเขาก็ต้องใช้วิธีประกาศในสถานที่นั้นในอำเภอที่จังหวัดอะไรต่างๆเราหรือสถานที่ราชการต่างๆนะครับเพื่อให้มีผลว่าเป็นการแจ้งแล้วโดยชอบเนี่ยครับนั่นนี่เป็นข้อสังเกตของคำว่าคู่กรณีสิทธิของคู่กรณีอันนี้มีรายละเอียดว่าอยู่ในมาตราไหนเราอาจจะจดไว้คร่าวๆเราอาจจะไปดูในรายละเอียดนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบไว้บ้างนะครับอย่างที่บอกว่าในมีโอกาสที่จะออกได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในความรู้ระดับชั้นเนติบัณฑิตวิปกครองเนี่ยคราวนี้อาจจะออกขั้นตอนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและในตอนท้ายเนี่ยอาจจะบอกว่ากรณีเนี้ยนำไปฟ้องที่ศาลไหนนะครับก็เป็นไปได้นี่เราอาจจะจดไว้เพื่อง่ายๆสำหรับในการไปดูในการไปทวนก็ได้หรือถ้าใครเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีแล้วก็จดไว้ในรายละเอียดเนี่ยอาจจะไปดูตัวบทที่เราเคยจดเอาไว้นะครับว่าเป็นสิทธิเรื่องอะไรบ้างผลของคำสั่งทางปกครองอันนี้มีข้อสังเกตนะครับถ้าคำสั่งทางปกครองใดผ่านกระบวนพิจารณามาโดยชอบนะครับกระทำโดยเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลใช้ยันกับประชาชนกับบุคคลคนนั้นได้นับแต่ได้รับแจ้งนะครับและบุคคลที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามทันทีที่ได้รับแจ้งและคำสั่งนั้นแม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจเพิกถอนได้ยังมีผลอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือทำคำสั่งใหม่นะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของคำสั่งทางปกครองนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการออกคำสั่งเพื่อประโยชน์สาธารณะจะไม่ได้ผลเลยถ้าเมื่อออกคำสั่งไปแล้วยังปล่อยให้โต้แย้งยังไม่ต้องปฏิบัตินะครับเว้นแต่จะมีการขอผ่อนผันในการปฏิบัติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
คราวนี้การสิ้นผลเนี่ยนะครับอาจจะสิ้นผลโดยการเพิกถอนคำสั่งนะครับหรือยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายคำสั่งทางปกครองเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือผู้ที่ออกคำสั่งอาจจะมีความเห็นสั่งเพิกถอนเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งนะครับถ้าตัวเองเห็นว่าคำสั่งนั้นที่ออกไปเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับถ้าจะเทียบคล้ายๆกับเรื่องอะไรครับการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา27ของวินแพ่งแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าจะเทียบแต่อำนาจของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่แม้จะออกโดยชอบด้วยกฎหมายก็ได้นะนี่เป็นลักษณะพิเศษแต่ถ้าจะยกเลิกเนี่ยผลของการยกเลิกเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเช่นคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่เรายกตัวอย่างกันไปนะครับคำสั่งนี้ออกมาโดยชอบหมดทั้งกระบวนการไม่มีอะไรที่ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยแล้วก็กระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจแต่แม้จะเป็นคำสั่งอนุญาตที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ต่อมาถ้ารัฐเนี่ยนะครับมีโครงการว่าตรงนั้นเนี่ยจะทำ เป็นที่ดินประโยชน์สาธารณะของประชาชนและอาจจะมีการเวนคืนเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยรู้ข้อเท็จจริงนี้อาจจะเพิกถอนคำสั่งนี้เองนะครับแม้เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามอันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ว่าทันทีที่คำสั่งทางปกครองมีผลนับแต่ได้รับแจ้งนะครับถ้ามีการอุทธรณ์คำสั่งนั้นเห็นไหมครับการอุทธรณ์คำสั่งก็ไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพูดง่ายๆว่าถ้าคำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้ที่ได้รับคำสั่งต้องทำตามนั้นทันทีแม้จะมีการอุทธรณ์คำสั่งก็ตามเหมือนอย่างเรื่องอะไรครับในคดีแพ่งของเราเนี่ยนะครับในคดีแพ่งในศาลยุติธรรมการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ไม่ถือว่าเป็นการทุเลาไม่ถือเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเว้นแต่จะต้องยื่นคำขอทุเลาการบังคับนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกฉบับหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกันกับการปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไม่ถือเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนะครับเว้นแต่ผู้ทำคำสั่งจะพิจารณาทุเลาการบังคับให้การพิจารณาคดีการพิจารณาทางปกครองใหม่นะครับอยู่ในมาตรา54ตรงนี้มีข้อสังเกตนะครับมันจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าล่วงเลยระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไปแล้วนะครับแต่สามารถที่จะมาขอพิจารณาใหม่ได้นะครับนี่เป็นข้อสังเกตประโยชน์ของการขอให้พิจารณาทางปกครองใหม่นี้แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะครับเมื่อสักครู่ที่อ่านไปทั้งหลายเนี่ยจะเป็นของศาลปกครองสูงสุดนะครับแต่ที่บอกไปว่าในกฎหมายปกครองเนี่ยเราอาจจะต้องอ่านสิ่งที่คล้ายๆกับคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยเยอะนะครับเพราะมีหลายองค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยและเป็นที่สุดนะครับอย่างในเรื่องของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยนะครับหลักการของคณะกรรมการชุดเนี่ยก็คือมีขึ้นเพื่อขจัดข้อโต้แย้งกันว่าคดีใดเป็นคดีปกครองหรือคดีใดเป็นคดีแพ่งเป็นคดีอาญาหรือเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะครับแม้ในตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยจะพูดถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการนะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่7ท่านนะครับประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเนี่ยเป็นประธานนะครับประธานศาลปกครองสูงสุดหัวหน้าตุลาการศาลทหารนะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก4ท่านนะครับเป็นกรรมการ
อำนาจในการวินิจฉัยนะครับคือคดีหนึ่งที่ฟ้องขึ้นไปเนี่ยคู่ความอาจจะโต้แย้งกันว่าเป็นคดีในอำนาจของศาลปกครองหรือเป็นคดีอำนาจในศาลยุติธรรมนะครับศาลที่ได้รับคำโต้แย้งอย่างนี้จะต้องทำความเห็นถึงกันนะครับถ้าเห็นขัดแย้งกันถึงจะส่งมาให้คณะกรรมการวินิจฉัยและคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วก็เป็นที่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้ล่าสุดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการพิจารณากรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับบางทีเราจะต้องอ่านคำวินิจฉัยอื่นๆเพราะรายละเอียดมันเริ่มเยอะขึ้นแต่โดยหลักการเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าจะต้องวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินว่าเป็นของใครเนี่ยนะครับเช่นที่กระทรวงการคลังโต้แย้งกับเอกชนว่าที่ดินนั้นเนี่ยเป็นที่ดินราชพัสดุหรือไม่หรือเป็นที่ดินของเอกชนก็อ้างว่าไม่ใช่หรอกเป็นที่ดินที่ตัวเองมีกรรมสิทธิ์โดยชอบนะเพราะกรณีอย่างเนี้ยมันจะต้องชี้ใช่ไหมครับอาจจะต้องวินิจฉัยข้อพิพาทก่อนว่าอันที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นของใครกันแน่ถามว่าการที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานฝ่ายปกครองกับเอกชนโต้แย้งกันเนี่ยเป็นคดีอะไรถ้าเราพิจารณาโดยหลักการว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรทางปกครองเราก็อาจจะบอกว่าเป็นคดีปกครองแต่ไม่ใช่กรรมการคือวินิจฉัยว่าถ้าข้อพิพาทนั้นเนี่ยจะต้องวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์เป็นของใครนะครับถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมดูประเด็นหรือดูเนื้อหาแห่งคดีเป็นหลักเช่นมีการฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินนะครับแต่ก่อนที่จะเพิกถอนโฉนดได้เนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่าจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเอกชนกับเอกชนโต้แย้งกันมีปัญหาเรื่องจะเป็นคดีปกครองไหมครับไม่มีแต่ถ้าทันทีว่ากรมที่ดินกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงอะไรอื่นๆที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมาโต้แย้งกับเอกชนเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็จะเป็นคดีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเด็นนั้นประเด็นหลักคือจะต้องพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์เป็นของใครเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับแต่ถ้าเป็นการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองโดยไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองเช่นยอมรับกันละว่าที่ดินของแต่ละฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่จำนวนเท่าไหร่กี่ไร่นะครับแต่สิ่งที่โต้แย้งกันก็คือโฉนดที่ดินเนี่ยออกมาถูกหรือไม่ถูกหรือว่ามีการบันทึกผิดพลาดอะไรข้างในหรือไม่นะครับอย่างเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็อยู่ในอำนาจของศาลนี่เป็นตัวอย่างคำวินิจฉัยนะครับเราลองจดๆไว้ก่อนเราลองไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะนำเฉพาะที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมาเยอะหน่อยนะครับแต่เราไปอ่านโดยย่อๆก็ได้นะครับถามว่าเราจะหาคำวินิจฉัยเหล่านี้ได้ที่ไหนนะครับที่ง่ายที่สุดในห้องนี้ผมว่าในปัจจุบันเนี้ยคงไม่มีใครใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นคงน้อยมากจนแทบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการค้นหาเนี่ยที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือค้นหาในอินเทอร์เน็ตอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมเข้าไปในเว็บไซต์ของศาลปกครองเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์อื่นๆที่มีลิงก์ต่อไปยังคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหน้าหน้าที่ระหว่างศาลนะครับหรือเราพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปก็ได้คือใครอาจจะใช้ Google ใช้ Search Engine อะไรก็ตามเนี่ยนะครับในการค้นหาข้อมูลเนี่ยแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือพิมพ์คำว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหน้าหน้าที่ระหว่างศาลข้อมูลก็จะขึ้นมาเยอะแยะแล้วเราก็ลิงก์เข้าไปแล้วก็ลองไปหาอ่านดูซึ่ง
คำวินิจฉัยเหล่านี้นะครับฝ่ายเลขาเขานำขึ้นเว็บไซต์ไว้เพื่อประโยชน์ในการค้นหาแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีแบบย่อแบบเต็มคล้ายๆกับคำพิพากษาของศาลฎีกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ลองไปค้นมานี่เป็นตัวอย่างที่ผมพยายามหาแล้วก็โค้นมานะครับสัญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดถึงอำนาจของศาลปกครองก่อนแต่ผมตั้งใจว่าจะมาพูดในคราวหน้านะครับในคราวหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องเขตอำนาจของศาลปกครองข้อยกเว้นต่างๆในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วก็พูดถึงคำวินิจฉัยที่สำคัญของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะครับรวมไปถึงข้อสังเกตในการเขียนคำถามคำตอบในการเขียนคำตอบข้อ2นะครับถ้าเป็นสัญญาทางแพ่งก็อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับถ้าเป็นสัญญาทางปกครองก็อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างคำวินิจฉัยไว้นะครับของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหน้าหน้าที่ระหว่างศาลเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาโดยเฉพาะนะครับอาจจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองเยอะหน่อยนะครับอันนี้คงเป็นส่วนที่ว่าด้วยสัญญาทางปกครองใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะนำที่น่าสนใจเนี่ยนะครับมาพูดในห้องหรือจะมาบอกเลขในคราวหน้าอีกทีละเมิดเนี่ยเป็นคือทั้งละเมิดและสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นมูลแห่งหนี้ที่สำคัญพอเรามีระบบศาลปกครองเนี่ยนะครับสัญญาเราก็ต้องแยกว่าอันไหนเป็นสัญญาทางแพ่งอันไหนเป็นสัญญาทางปกครองละเมิดก็เช่นเดียวกันก็จะแบ่งออกเป็นละเมิดทางแพ่งกับละเมิดทางปกครองนะครับละเมิดที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับละเมิดทางแพ่งเราดูได้อย่างไรประการแรกเลยที่ดูง่ายๆก็คือไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเพราะเราก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยคืออะไรการขับรถเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายไหมครับไม่ใช่การขุดดินเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายไหมไม่ใช่การเก็บขยะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายไหมไม่ใช่แต่บุคคลที่ทำหน้าที่เหล่านี้อาจจะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ทางราชการได้ไหมครับได้เช่นพอขอรอของหน่วยงานต่างๆแต่ถามว่าการขับรถของเขาเนี่ยจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจอีกต่างหากไหมไม่ใช่แล้วเขามีวิธีการขับรถเป็นพิเศษแตกต่างจากคนอื่นไหมไม่ใช่เพราะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถของทางราชการหรือคนของขับรถของเอกชนก็จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจราจรทางบกเหมือนกันอย่างเนี้ยเราก็เลยบอกว่าการขับรถไม่ใช่การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือหลักกฎหมายปกครองเขาเรียกว่าการกระทำทางกายภาพนะครับแต่ถามว่าเขาได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไหมได้ไหมครับถ้าคนขับรถคนนั้นที่ไปทำละเมิดกับคนอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองไหมได้รับเพราะพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยหลักการก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปกระทําละเมิดต่อบุคคลอื่นในขณะปฏิบัติหน้าที่ทางราชการจะถูกฟ้องเป็นส่วนตัวได้ไหมครับไม่ได้เพราะอันนี้ก็เคยออกข้อสอบของเราไปหลายครั้งว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นการกระทำทางปกครองหรือเป็นการกระทำทางแพ่งก็ตามแต่ในท้ายที่สุดก็ถามด้วยว่าจะฟ้องใครต่อศาลใดได้บ้าง
นั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ความละเอียดอย่างนึงถ้าเรามองแล้วถ้าบุคคลคนนั้นที่จะถูกฟ้องเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็จะต้องตอบต่อไปว่าถูกฟ้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดจะต้องฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดไม่ได้ใช้เฉพาะคดีในศาลยุติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะหรือไม่ได้ใช้เฉพาะคดีปกครองอย่างเดียวแต่ใช้ได้ทุกลักษณะประเภทคดีนะครับข้อ2เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการตามวิธีพิจารณาความแพ่งพอเราพูดถึงการดำเนินการตามวิธีแพ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีส่วนที่ข้าราชการไปเกี่ยวข้องในหลายกระบวนการนับตั้งแต่ระหว่างพิจารณาไปจนกระทั่งถึงชั้นบังคับคดีนั้นถ้าเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือตามวิธีแพ่งเช่นการอายัดทรัพย์การยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดและมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับขั้นตอนนั้นๆเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอะไรครับศาลยุติธรรมเพื่อให้กระบวนการนี้มันไปด้วยกันเช่นเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยออกคำสั่งยึดทรัพย์ถามว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งทางปกครองไหมจริงๆแล้วก็เป็นถูกไหมครับเพราะเป็นคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมีผลทางกฎหมายมีผลเป็นเฉพาะกรณีมีครบองค์ประกอบทั้งหลายที่เราพูดไปแต่ฟ้องที่ศาลปกครองได้ไหมครับไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งตามวิธีพิจารณาความแพ่งที่ให้อำนาจอยู่นี่ก็ล้มละลายถ้าเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการออกคำสั่งมีการดำเนินการใดๆตามกฎหมายเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าดูเผินๆอาจจะเป็นการใช้อำนาจเหมือนกับจะต้องอยู่ในอำนาจของศาลปกครองแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะอยู่ในเขตอำนาจของศาลชำนาญพิเศษนี่เป็นข้อสังเกตนะครับเกิดขึ้นในขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันนี้ก็จะกว้างกว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะวิแพทย์ใช่ไหมครับมันอาจจะมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอื่นๆเช่นอะไรครับกรมสอบสวนคดีพิเศษจริงๆแล้วเป็นคดีอาญาไม่เป็นแต่มีลักษณะพิเศษที่อาจจะต้องไม่ให้ข้าราชการตำรวจไม่ให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการตามปกติแต่จะต้องมีการไปโอนไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็จะมีข้าราชการมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมโดยเฉพาะที่จะทำการสอบสวนซึ่งคดีเหล่านี้อาจจะเป็นคดีอาญาเป็นต้นมีเรื่องอะไรอีกยาเสพติดนะครับปปส.ใช่ไหมครับหน่วยงานปปส.ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดซึ่งในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีหลายขั้นตอนที่ออกคำสั่งแล้วดูเหมือนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองแต่ถามว่าอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลอะไรต้องเขตอำนาจของศาลยุติธรรมเพราะเข้าข้อยกเว้นตามเรื่องแบบวิปกครองคือความยากมันจะโยงใยกฎหมายหลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูมองอย่างเป็นระบบเราพยายามแยกการกระทำต่างๆออกมาให้ได้คราวนี้คดีละเมิดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเนี่ยโทษทีก่อนข้ามไปคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองของผมขอพูดประเด็นตอนท้ายนิดหนึ่งเรื่องขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีขั้นตอนหนึ่งซึ่งเคยเกิดกรณีข้อพิพาทกันแล้วก็อาจจะมีข้อตัวอย่างว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนนั่นคือเรื่องการริบของกลางหรือในชั้นเจ้าพนักงานตำรวจที่มีการยึดของกลางไว้ในระหว่างดำเนินคดีเคยมีประเด็นพิจารณากันเหมือนกันว่าเอ๊ะขั้นตอนการยึดทรัพย์สินต่างๆที่ในชั้นของพนักงานสอบ
ส่วนเนี่ยนะครับจะเป็นคำสั่งทางปกครองไหมอันนี้เราก็ยุติว่าเนื่องจากเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับมันคำสั่งประกาศอะไรต่างๆเราเนี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ขึ้นไปที่ศาลปกครองนะครับก็ถือว่าถ้าจะมีกรณีโต้แย้งกันก็จะต้องมาใช้ช่องทางตามกระบวนพิจารณาทางอาญานะครับเช่นการขอคืนของกลางใช่ไหมครับการริบทรัพย์สินริบโดยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อสังเกตซึ่งเคยมีประเด็นข้อพิพาทกันขึ้นมานะอันนี้ละเมิดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองจะต้องเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นแม้ยังไม่มีความเสียหายอื่นเกิดขึ้นนะครับแค่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยพิจารณาล่าช้าเหลือเกินยื่นคำขอก่อสร้างอาคารขึ้นเข้าไปเนี่ยนะครับผ่านมาแล้ว3เดือนยังไม่พิจารณาสักทียังไม่เสร็จสักทีนะอาจจะถูกฟ้องว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าได้หรือละเลยต่อหน้าที่อันนี้เนื่องจากอะไรครับเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายพนักงานสอบสวนรับแจ้งความ6เดือนผ่านไปยังไม่เห็นสรุปสำนวนสักทีถูกฟ้องต่อศาลปกครองว่าละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้สิเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในเป็นการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถามว่าถูกฟ้องได้ไหมถูกฟ้องได้แต่ไม่ใช่ฟ้องที่ศาลปกครองต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟังคำถามให้ดีแล้วก็พิจารณาให้ดีเห็นไหมคือดูเหมือนง่ายๆแต่พอเราพิจารณาในข้อเท็จจริงในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะยากบางทีเหมือนทางสองแพร่งไปข้างขวาถูกข้างซ้ายผิดอย่างเงี้ยนะครับหรือไปข้างขวาตกเหวเราก็ต้องเลือกให้ดีบางคนก็เลยแทงกั๊กใครที่เขียนคำตอบแบบแทงกั๊กเนี่ยกรรมการถือว่าไม่ได้ตอบนะไม่เหมือนจากการใช้ถ้อยคำที่ตามตัวอย่างว่าจะพูดยกตัวอย่างไปว่าใช้ถ้อยคำไม่ถูกตามกฎหมายก็ไม่หักแต่ถ้าใช้ถูกอาจจะบวกเพิ่มแต่นี้ไม่ได้ถ้าแต่งกันไว้มันรู้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาตอบก็ดูให้ดีบางทีไม่รู้เกิดจากความผิดพลาดความรีบหรืออะไรนะครับเขียนเนื้อหาข้างในสมมติทงถามว่าได้หรือไม่ได้นะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยเขียนแล้วเนี่ยมันได้แต่พอตอนตอบเนี่ยสรุปจึงไม่ได้เอ๊ะยังไงกันแน่แต่นี้อย่างชัดเจนว่าอาจจะผิดพลาดนะครับกรรมการก็จะใช้ดุลพินิจว่าเออเขียนมันอย่างนั้นแสดงว่าอาจจะเผลอเลอะไปแต่บางคนไม่ใช่เนื้อหาข้างในมันก็สองแง่สองง่าว่าจะไปทางไหนตัดสินใจไม่ถูกคือไม่มั่นใจว่าทางไหนถูกก็เลยเขียนไปทั้งสองทางไว้เท่าๆกันและแต่ให้กรรมการเลือกเอาส่วนที่ถูกวงเล็บขอให้ใช้ดุลพินิจตรวจเฉพาะส่วนที่ถูกนะครับประการต่อไปอันนี้เป็นข้อสังเกตที่อาจจะต่อท้ายจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดไปนะครับเช่นศาลสั่งริบเรียบร้อยนะครับก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาพอคราวนี้ริบเข้ามาเนี่ยนะครับริบเข้ามาอยู่ในอำนาจแล้วอาจจะมีการดำเนินการทางบริหารใดๆของหน่วยงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นนะครับและอาจจะไปเกิดความเสียหายแล้วอาจจะไปออกคำสั่งอะไรเกี่ยวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ให้เราพึงระวังนะครับว่าเราต้องดูว่ายังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วเป็นการกระทำทางปกครองใหม่นะครับนี่ก็จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองดูตัวอย่างคำวินิจฉัยงั้นเรื่องเนี้ยผมว่าอ่านไว้มากๆหน่อยนะครับก็จะดีในเรื่องของว่าย
ศาลใดเป็นโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยให้เราหาตัวอย่างอ่านแล้วให้เห็นภาพว่าในกลุ่มตรงเนี้ยอยู่ในเขตหน้าของศาลยุติธรรมในกลุ่มนอกเหนือจากนั้นอยู่ในเขตหน้าของศาลปกครองลองดูตัวอย่างคำวินิจฉัยที่ผมยกเอาไว้ตัวเลขเห็นชัดไหมครับเนี่ยไม่เห็นเลยเลขแรก1ทับ4ฮะย้ำอีกทีกลุ่มตัวเลขนี้คือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะครับไม่ใช่ของศาลปกครองเลขที่1ทับ2545นะครับ2ทับ254537ทับ47 6ทับ49 11ทับ50 32ทับ50 19ทับ51 22ทับ51 23ทับ52 22ทับ47 23ทับ47 32ทับ48 33ทับ5030ทับ51 15ทับ52นะครับคือที่ผมต้องบอกไว้เยอะๆก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่แน่ใจหรอกว่าในการออกข้อสอบเนี่ยข้อไหนจะได้รับเรื่องใช่ไหมครับมันก็เลยต้องอ่านไว้เยอะหน่อยแล้วกรรมการออกข้อสอบชั้นระดับเนติบัณฑิตเนี่ยกับท่านที่เป็นกรรมการออกได้หมดนะครับงั้นความสนใจของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เสนอข้อสอบมาแล้วเนี่ยกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบในข้อไหนนะครับงั้นเราอาจจะมีภาระในการอ่านเยอะหน่อยแต่อย่างไรก็ตามหลักการต่างๆที่บอกไปเนี่ยเราพยายามจำเป็นหลักๆถ้าในกรณีต้องเดาเนี่ยเรายังสามารถเขียนหลักการและเหตุผลซึ่งเป็นเหตุผลที่เราวิเคราะห์ในชั้นสุดท้ายได้ข้อสอบในชั้นเนเนี่ยคำตอบในชั้นเนติบัณฑิตทงคำตอบไม่ได้สำคัญที่สุดนะบางคนตอบผิดทงแต่บางคนอาจจะแปลกใจว่าข้อนี้เราตอบผิดนะแต่ทำไมได้4ได้5ได้3บางครั้งเพราะเหตุผลทางกฎหมายบางทีมันไปได้นะครับนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าหลักการเนี่ยสำคัญที่สุดและในการเขียนเนี่ยจะต้องมีหลักการและเหตุผลแต่ไม่ใช่ว่าตอบฟันธงไอ้ที่เห็นยาวๆเป็นหน้าเนี่ยคือลอกโจทย์มาแต่ตอบอยู่2บรรทัดคือตอบแบบฟันธงอาจจะตอบเลยนะครับบางท่านอาจจะใจดีให้1แต่บางท่านบอกไม่มีเหตุผลอะไรเลยแบบนี้เหมือนโยนหัวโยนก้อยนักกฎหมายสิ่งที่จะทำให้นักกฎหมายแตกต่างจากคนอื่นคือเหตุผลนะครับเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนกฎหมายแล้วก็ตอบได้ว่าที่ถูกมันควรจะเป็นอะไรนะครับงั้นนักกฎหมายจึงต้องเหนือกว่าเขาเรื่องเหตุนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับอีกหน้าหนึ่งไหมลองโจทย์ไปนะครับหาอ่านเท่าที่จะพออ่านได้แต่เดี๋ยวอยากจะผมบอกคราวหน้าผมจะเอาสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นน่าสนใจในความเห็นของผมจะมาพูดนะครับเราจะได้วิเคราะห์ไปด้วยกันแล้วก็หัดดูว่าการเขียนที่บกพร่องอะไรต่างๆที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างไร24ทับ45 12ทับ47 27ทับ47 29ทับ47 5ทับ49ส่วนที่ในวงเล็บจะวินิจฉัยในทำนองเดียวกันเลยวงเล็บไว้นะครับ32ทับ50รู้สึกในหน้าเมื่อสักครู่ก็มีนะ32ทับ50 21ทับ50 29ทับ513ทับ4 9 24ทับ4 9 26ทับ5 1ก็จบวันนี้ในส่วนที่อยากจะพูดในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยหลักการสำคัญคือการวิเคราะห์เรื่องคำสั่งทางปกครองนะครับซึ่งจะเป็นหลักการใหญ่คือเป็นเครื่องมือที่สำคัญส่วนใหญ่ของฝ่ายปกครองที่จะใช้มากนะครับแล้วก็มีผลกระทบเกิดข้อพิพาทกันมากนะครับ
เดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะมาดูในแง่ของสัญญาทางปกครองอีกสักนิดนึงนะครับดูตัวอย่างแล้วก็เข้าไปในส่วนคำวินิจฉัยที่สำคัญครับแต่วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับที่ผมลืมไปอีกอันหนึ่งนะจดไว้เดี๋ยวคราวหน้ามาพูดอันนี้น่าสนใจมากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่275/53ลองไปอ่านเดี๋ยวคราวหน้ามาวิเคราะห์อันนี้น่าสนใจเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งทางป